ลงดาบระงับใบอนุญาตนักบิดวัย14เบียดคู่แข่งคว่ำก่อนชูมือสะใจเข้าเส้นชัยกีฬาวันที่21กรกฎาคม2567 14 นาฬิกา 19 นาทีสมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทยลงดาบระงับใบอนุญาตนักบิดวัย14เบียดคู่แข่งคว่ำก่อนชูมือสะใจเข้าเส้นชัยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแฟนเพจ Facebook สมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทย MSATแถลงการประเด็นดราม่ากรณีอุบัติเหตุในการแข่งขันรถจักรยานยนต์ณสนามแข่งรถไทยแลนด์เซอร์กิตหลังมีการเบียดกันจนทำให้รถคู่แข่งล้มคว่ำก่อนเข้าเส้นชัยตามที่ได้เกิดเหตุรถหมายเลข17และหมายเลข29ในรายการ FMSCT Thailand Road Racing Championship 2024รุ่นโปรดักชัน150สนามที่5เก็บคะแนนชิงแชมป์ประเทศไทยวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาในสนามได้ตัดสินว่านักแข่งหมายเลข17ขับขี่รถอันตรายปรับผลการแข่งขันลง3ตำแหน่งต่อมาทีมแข่ง EESTNJT Racing ทีมได้ประกาศลงโทษหมายเลข17ในสังกัดไม่ให้ลงแข่งขันสนามที่6วันที่21กรกฎาคมโดยให้เหตุผลสอดคล้องกับคำตัดสินนายสนามเหตุการณ์ดังกล่าวสมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทยมิได้นิ่งนอนใจสั่งการให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันประชุมพิจารณาโทษต่อเนื่องโดยมติสมาคมมีดังนี้1ระงับใบอนุญาตแข่งขัน FMSCT License No RR 67010ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป2งดออกใบอนุญาต FMSCT License FIM License ประจำปี2568เปิดผลโพล Line Today เศรษฐาคว้าอันดับ1ครองใจประชาชนผลงานโดดเด่นการเมืองวันที่21กรกฎาคม2567 10นาฬิกา57นาที Line Today เปิดเผยผลสำรวจเศรษฐาคว้าอันดับ1ครองใจประชาชนผลงานโดดเด่นถูกใจประชาชนที่สุดขณะที่พิธาได้ที่2ไปครองเมื่อวันที่21กรกฎาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่า Line Today ได้เปิดเผยผลโหวตสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองของนักการเมืองในปัจจุบันประจำเดือนกรกฎาคมในหัวข้อคุณคิดว่าใครมีบทบาทผลงานโดดเด่นหรือถูกใจคุณที่สุดเปิดโหวตตั้งแต่วันที่1ถึง20กรกฎาคมโดยมีผู้มาร่วมโหวตจำนวน 21,000 คนในหัวข้อปรากฏผลการสำรวจ10อันดับแรกดังนี้อันดับ1ได้แก่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้คะแนน 8,742 คะแนนหรือคิดเป็น 40.13% อันดับ2คือนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายคือประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลได้คะแนน 7,425 คะแนนคิดเป็น 34.09% อันดับ3คือนายเฉลิมชัยศรีอ่อนหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้ 1,966 คะแนนหรือ 9.03% อันดับ4คือนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลได้565คะแนนคิดเป็น 2.59% อันดับที่5ได้แก่นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีคะแนน479คะแนนคิดเป็น 2.2% อันดับ6นายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้471คะแนนคิดเป็น 2.16% อันดับ7ได้แก่นางสาวจิราพรสินธุไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้204คะแนนคิดเป็น 0.94% อันดับ8ได้แก่นายมงคลกิจสุขสินธารานนท์ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
ได้191คะแนนคิดเป็น 0.88% อันดับ9ได้แก่นายชวนหลีกภัยส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ได้190คะแนนคิดเป็น 0.87% และอันดับ10ได้แก่นายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลได้182คะแนนคิดเป็น 0.84%ภูมิรัตน์ปั่นคว้าดับเบิ้ลแชมป์2ล้อไทยแลนด์โอเพ่นสนาม2กีฬาวันที่21กรกฎาคม2567 13:20 น.การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนนไทยแลนด์โอเพ่นชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2567สนามที่2ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีระหว่างวันที่20ถึง21กรกฎาคมที่อุทยานแห่งชาติคลองลานอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรสำหรับการแข่งขันเมื่อวันที่21กรกฎาคมมีพิธีเปิดการแข่งขันจักรยานประเภทถนนโดยได้รับเกียรติจากนายอนุชาพัฒน์สถานรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานพร้อมด้วยนาเอกธิตาพรน้อยรักเลขาธิการสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายสุรชัยโภคมณีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติคลองลานพร้อมหัวหน้าส่วนราชการร่วมในพิธีนายอนุชาพัฒน์สถานรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเปิดเผยว่าจังหวัดกำแพงเพชรต้องขอขอบคุณสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยที่ได้มาจัดการแข่งขันจักรยานในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคลองลานซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากเป็นความภาคภูมิใจของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกำแพงเพชรที่ได้รับเกียรติให้เป็นหนึ่งในสนามจัดการแข่งขันระดับชิงแชมป์ประเทศไทยวัตถุประสงค์หลักก็เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดกำแพงเพชรมากยิ่งขึ้นรู้จักวิถีชีวิตของชนเผ่าต่างไม้ยมกรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆในอำเภอคลองลานเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดและการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เฟื่องฟูการแข่งขันครั้งนี้เป็นการจัดแข่งที่ได้มาตรฐานนักปั่นต่างชื่นชอบบรรยากาศของเส้นทางปั่นที่สวยงามในนามของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกำแพงเพชรขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยมาเที่ยวมาชมของดีในจังหวัดกำแพงเพชรโดยเฉพาะน้ำตกคลองลานซึ่งมีชื่อเสียงรู้จักกันทั่วประเทศมีบรรยากาศดีและมีธรรมชาติที่สวยงามนักกีฬาที่มาแข่งขันก็มีความสุขสดชื่นและสนุกสนานประโยชน์ที่ได้รับคือนักปั่นเหล่านี้ก็จะนำเรื่องราวไปบอกต่อและขยายผลไปสู่ผู้ที่จะมาท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชรมากขึ้นสำหรับผลการแข่งขันจักรยานประเภทถนนไทยแลนด์โอเพ่นสนามที่2ระยะทาง71กิโลเมตรรุ่นที่น่าสนใจมีดังนี้รุ่นประชาชนหญิงนางสาวจุฑามาศอริยประพลทีม KOMKOM เวลาวันที่2ธันวาคม04ชั่วโมงที่2นางสาวภูพิชดาพละเดชทีม Fab Lab เวลา 2:15.49 ชั่วโมงที่3นางสาวณัฐนิชาโสวรรณขจรทีมหมู่บ้านน้ำตาลสดเวลา 2:15.51 ชั่วโมงรุ่นเยาวชนหญิงอายุไม่เกิน18ปีที่1นางสาวภูมิรัตน์เฉลิมกิจทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนวัดดงน้อยเวลา 2:30 ชั่วโมงนับเป็นการได้แชมป์รายการที่2ของสนามนี้หลังจากได้แชมป์เสือภูเขาทางเรียบมาแล้วเมื่อวันก่อนที่2เด็กหญิงสุรัสย่าวงพันธ์ทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนวัดดงน้อยคอนูเทอร์ไลน์โรงเรียนสัทธาสมุทรสงครามเวลา 2:34.48 ชั่วโมงที่3เด็กหญิงศิรพัฒน์สอนสีเสาทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนวัดดงน้อยคอนูเทอร์ไลน์โรงเรียนสัทธาสมุทรสงครามเวลา 2:34.49 ชั่วโมงรุ่นประชาชนชายที่1นายธวัชชัยจีระเดชาธรรมทีมวูดแลนด์ไซเคิลอิ่งน่ารักคาเฟ่เวลา 1:42.39 ชั่วโมงท
ที่2ยุบคุยเปอร์ทีม LCC ทีมไซงามประกันภัยเวลา 1.42.41 ชั่วโมงที่3นายเฉลิมพลกล้าหาญทีมอมิโนวีไอทีเอลซัมมิตนิดเวลา 1.42.42 ชั่วโมงรุ่นเยาวชนชายอายุไม่เกิน18ปีที่1นายวิริตนันกลิ่นบัวทีมสมาคมกีฬาจักรยานชากังราวจังหวัดกำแพงเพชรเวลา 1.59.31 ชั่วโมงที่1นายคทาวุฒิติวันทีมพราม19โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์เวลา 1.59.35 ชั่วโมงที่3นายพีรวัฒน์วิทิตพนิชพันธ์ทีมโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่เวลา 1.59.37 ชั่วโมงรุ่นอายุ 35-44 ปีหญิงที่1นางสาวสุลาวันสันเรืองทีมสมาคมกีฬาจักรยานชากังราวจังหวัดกำแพงเพชรเวลาวันที่2พฤศจิกายน 33 ชั่วโมงที่2นางสาวอารีภูคังทีมเฮงเฮงไซคลิ่งเวลาวันที่2พฤศจิกายน 3-4 ชั่วโมงที่3นางสาวฉันทนาหอมชิงทีมคอนูทริชั่นไซเคอิ่งเวลาวันที่2ธันวาคม 07 ชั่วโมงส่วนผลการแข่งขันทั้งหมดสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.thaicycling.or.th สำหรับการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนนไทยแลนด์โอเพ่นชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี 2567 สนามที่3ชิงถ้วยพระราชทานจะมีขึ้นที่จังหวัดชัยนาทระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคมนักกีฬาสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย www.thaicycling.or.th ตั้งแต่วันที่22กรกฎาคมเป็นต้นไปและปิดรับสมัครในวันพฤหัสที่วันที่8สิงหาคมเวลา12นาฬิกาหรือสมัครได้ที่กองอำนวยการภายในสนามจักรยาน BMX เขาขยายในวันศุกร์ที่วันที่9สิงหาคมเวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาโดยติดตามรายละเอียดที่ Facebook ของสมาคมไทยซิคลิ่งแอสโซซิเอชันหรือสอบถามได้ที่โทร027193340 2ในวันและเวลาราชการ